ตลาดคนรุ่นใหม่วัยรุ่นยุคใหม่ในกำลังเติบโตนะที่เวียงจันทร์สังคมท่องเที่ยวสังคมสื่อโฆษณานะครับน้องๆที่เวียงจันทร์ก็เก่งนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสินค้าตลาดที่เวียงจันทร์ในราคาเป็นยังไงนะครับนะฮะราคาก็ประมาณ30,000กีบอันนี้10,000กีบเสื้อผ้านะครับนะครับนี่ที่เวียงจันทร์ที่ตลาดริมโขงเนี่ยเสื้อผ้าชุดนี้ตัวละ10,000กีบเนี่ยตัวละ10,000กีบอันนี้เสื้อผ้าก็ประมาณตัวละ30,000กีบนะฮะรองเท้าก็50,000กีบนะนี่คือตลาดริมโขงนะครับแล้วก็ในเรื่องที่เป็นการท่องเที่ยวลาวนะก็ต่างชาติมาเที่ยวเยอะนะครับมีการเจริญเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมเองก็ได้ขยายงานในส่วนที่เป็นโปรดักชันเฮาส์นะเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆนะครับเราทำกันเล็กๆเพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นโปรดักชันเฮาส์ในเรื่องของการท่องเที่ยววีล็อกนะครับที่ลาวแล้วก็ที่อาเซียนนะฮะ CLMB รวมไปถึงที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราก็จะขยายทำไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนะเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆนะฮะน้องๆกลุ่มนี้นะครับจะเล่าให้ฟังว่าเขามีความสามารถส่วนไหนบ้างนะครับเนื่องจากว่าที่ลาวเวียงจันทร์เนี่ยก็อยู่ระหว่างพัฒนาอีกเยอะมากนะครับผมก็ได้ไปเซตทีมโปรดักชันไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าน้องๆกลุ่มนี้สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจในเรื่องของสื่อโฆษณาของเรายังไงได้บ้างนะผมก็ได้ไปเปิดโปรดักชันเฮาส์เล็กๆนะครับที่ชื่อว่า Asian Production International นะก็จะมีนะก็จะมีน้องๆทีมงานที่อยู่ในวงการสื่อโฆษณาวิทยุนะครับน้องทีมงานกลุ่มนี้เขาจะอยู่ในวงการสื่อโฆษณาวิทยุที่เวียงจันทร์เพราะฉะนั้นก็จะ
ใครที่มีสินค้าหรือบริการนะครับที่จะไปค้าขายในลาวเนี่ยส่วนสำคัญก็คือเรื่องสื่อโฆษณานะครับการที่เรามีสื่อโฆษณาเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของธุรกิจนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะขยายตลาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สินค้าหรือบริการที่อยู่ในไทยมาไปขายในลาวหรือสินค้าหรือบริการที่อยู่ในโซนอาเซียนนะไปขายที่ลาวได้นะครับนี่คือช่องทางการขยายคอนเนคชั่นขยายเรียกว่าขยายตลาดนะแล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มเนื่องจากว่าไทยเจ้าเนี่ยเราก็จะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสื่อโฆษณาที่สร้างให้คนรู้จักเรานี่คือช่องทางเวลาเราจะขยายตลาดไปที่ลาวนะครับก็ต้องมีงานมีทั้งสื่อนะมีน้องๆทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะต่อยอดในการขยายธุรกิจนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสินค้าหรือบริการอะไรนะครับที่จะไปจำหน่ายที่ลาวเนี่ยก็ต้องมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ก่อนก็สามารถติดต่อทีมงานแทงเจ้าได้นะครับเราก็มีน้องทีมงานที่ลาวที่อยู่ในวงการสื่อโฆษณาทำอยู่แล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิป